สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่วิดีโอวิเคราะห์ภาพรวมบิตคอยน์ประจำวันที่4มิถุนายนนะครับเมื่อวานราคาปิดบวกขึ้นมาได้นะครับต่อเนื่องจากเมื่อวันซืนนะก็ถือว่าภาพรวมระยะสั้นถือว่าโอเคเลยหลังจากที่มันมีการเบรกกรอบสามเหลี่ยมในระยะสั้นที่เราเคยดูกันก่อนหน้านี้มานะครับโดยรวมก็การปิดบวกเมื่อวานยังทําให้ราคามีโอกาสขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ประมาณ 39,000 ถึง 42,000 ได้แต่ตรงเนี้ยต้องเริ่มระวังเพราะว่าวันนี้เริ่มมีแรงขายเข้ามาใช่มั้ยทีนี้มันมีจุดนึงที่เราสังเกตได้ก็คือมันจะมีจุดที่เป็นราคาปิดเฉลี่ยตรงนี้นะครับก็มองว่ามันอยู่ในจุดที่ค่อนข้างที่มีโอกาสนะครับที่ราคาจะโดนรีเจ็คแล้วแหละนะครับก็เพราะว่า1อยู่ใกล้แนวต้านนะแล้วก็อยู่ตรงบริเวณราคาปิดเฉลี่ยในช่วงที่ผ่านมาด้วยที่เป็นไฮก่อนหน้านะเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะเป็นลักษณะของการรีเจ็คแล้วปรับตัวลงมาปรับฐานกันอีกรอบนึงได้ถ้ามันยังทดสอบแนวต้านแล้วเบรกไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นจุดที่เริ่มจะต้องเฝ้าระวังแล้วนะใครที่จะเล่นฝั่งบายหรือว่าเข้าลองในระยะสั้นตรงนี้นะครับไม่ใช่จุดเข้าที่ดีนะเพราะว่าราคาเนี่ยมันอยู่ใกล้แนวต้านจะทำให้คุณได้ในส่วนของ risk reward ratio เนี่ยที่ไม่สมเหตุสมผลกันนะครับก็คือเป็นจุดเข้าที่ไม่ดีนั่นแหละนะครับมีโอกาสที่จะโดนรีเจ็คมากกว่าที่จะเบรกขึ้นไปได้นะโอเคนะในส่วนของคนที่จะเล่นช็อตนะครับก็ถ้าจะเล่นสั้นนะคิดว่ารอให้เห็นสัญญาณรีเจ็คก่อนแล้วกันนะถ้ามันเพราะว่าอย่างน้อยๆขอแค่แท่งวันปิดถ้าแท่งวันปิดลบโอเคผมมองว่าน่าจะเริ่มมีโอกาสย่อลงไปพักตัวอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้ามันดึงกลับไปปิดบวกได้แปลว่ามันยังมีโอกาสไปเทสแนวต้านอยู่นะครับเพราะฉะนั้นฝั่งช็อตก็รอสัญญาณก่อนแล้วกันนะนะครับก็รอดูเอานะครับถ้าใครจะเล่นเทรดสั้นก็ไปดูสัญญาณในระยะสั้นดูเอาก็ได้นะครับแต่ถ้าเอาชัวร์ก็รอปิดแท่งวันนะครับถ้าแท่งวันจบเป็นลบก็มีโอกาสที่จะลงต่อได้อยู่นะครับแต่ถ้ามันดึงกลับไปปิดบวกได้ผมมองว่ามีโอกาสไปลุ้นเทสแนวต้านอีกรอบหนึ่งนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่สุ่มเสี่ยงแล้วนะที่ราคามีโอกาสจะโดนรีเจ็คนะครับเพราะฉะนั้นระวังไว้ก่อนส่วนภาพใหญ่นะเหมือนเดิมก็คือถ้าจะกลับตัวในภาพใหญ่ได้จะต้องมีการเบรกตัวแนวต้านที่42,000ก่อนนะตรงนี้ผมตกสูตรไปตัวหนึ่งนี่ว่านะครับเนี่ยนะครับที่39,000ถึง42,000ใช่ไหมแล้วก็เอาให้ชัวร์ก็คือประมาณ 42,000 ถึง 44,000 เนี่ยควรเบรกไว้ให้ได้เพื่อที่จะดึง potential ในระยะกลางถึงระยะยาวกลับคืนมานะครับแล้วก็ดึงตัวแนวรับแนวต้านในภาพใหญ่เนี่ยไปเปลี่ยนไปเป็นฐานแนวรับมันก็จะได้เป็นจุดที่ดึง potential ในฝั่งแรงซื้อกลับเข้ามาในระยะกลางถึงระยะยาวทำให้มีโอกาสไปต่อที่ประมาณ 50,000 ถึง 4ถึง 53,000 ได้นะครับประมาณนี้โอเคทีนี้ภาพรวมก็โดยรวมการปิดบวกเมื่อวานยังมีโอกาสลุ้นปรับตัวขึ้นไปต่อได้อยู่นะเพียงแต่ว่าตอนนี้ตั้งแต่เปิดแท่งวันนี้มาเนี่ยก็มีแรงขายเข้ามาเลยนะอาจจะเพราะด้วยความกังวลของตลาดในช่วงที่ผ่านมาแหละว่ามันยังเป็นลักษณะของการไซด์เวย์ในกรอบระยะสั้นอยู่เพราะฉะนั้นพอมาเทสไฮเดิมก็อาจจะมีบางส่วนที่มีการเทขายทำกำไรในระยะสั้นออกไปมันก็เลยทำให้มีแรงขายกลับเข้ามาเพราะงั้นเดี๋ยวรอดูก่อนนะว่าพอถ้าจบวันมาดึงสุดท้ายถ้าจบวันมีวอลุ่มดึงกลับขึ้นไปปิดบวกได้ก็จะเป็นในเรื่องของการเคลียร์แรงขายที่เข้ามาภายในวันแล้วก็มีโอกาสไปลุ้นเทสแนวต้านที่ 39,000 ถึง 42,000 ได้อยู่นะครับแต่ถ้าสุดท้ายแรงขายมันเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็ไม่มีวอลุ่มในฝั่งแรงซื้อมาดันกลับคืนไปนะครับแล้วปิดลบเต็มๆแท่งแบบนี้ผมมองว่าจะเริ่มเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าระยะสั้นมีโอกาสที่จะทยอยปรับตัวลงไปปรับฐานกันอีกรอบหนึ่งนะครับก็ในแง่ของแพทเทิร์นอาจจะเป็นลักษณะของการรีเจ็คในลักษณะของดับเบิลท็อปนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมบิตคอยน์ประจำวันนี้ยังไงเดี๋ยวใครที่จะติดตามดูไลฟ์สดนะครับก็คืนนี้เดี๋ยวมาเจอกันอีกทีนึงนะครับผมก็น่าจะประมาณสักทุ่มครึ่งสองทุ่มประมาณนั้นแหละนะคิดว่านะครับยังไงถ้าเลทกว่านั้นเดี๋ยวจะโพสหน้าเพจแล้วกันนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ยังไงก็ระมัดระวังความเสี่ยงด้วยบริหารจัดการความเสี่ยงกันให้ดีนะครับเพื่อที่จะรักษาต้นทุนส่วนใหญ่เอาไว้เวลาที่เราเกิดความผิดพลาดนะจะได้มีโอกาสไปเล่นเอามีเหลือทุนไปเล่นในโอกาสถัดไปนะครับประมาณนี้โอเคแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ It's caught in the crossfire